วมก่อนอย่างเช่นอันเนี้ยเราต้องการอยากได้กรอบรูปไม้สักใช่ไหมดังนั้นอันเนี้ยเราเรียกว่าเป็นตาราง NPS ของตารางไม้สักซึ่งมันมีความต้องการก็คือในวีคที่4 50วีคที่7 100 ต้องการ2วีคนะคะซึ่งในลักษณะตรงเนี้ยเราต้องเอาตัวเนี้ยเอามาสร้างตาราง MRP ของกรอบรูปตัวนี้ก่อนทุกครั้งในการทำตาราง MRP นะคะเราจะต้องทำตาราง MRP ของผลิตภัณฑ์นั้นๆก่อนแล้วเราค่อยไปแต่งบอมโอเคไหมดังนั้นพวกเนี้ยเราก็ไปไล่หาแบบที่อาจารย์สอนไปอะค่ะเนาะแล้วจากนั้นเราจะเอาบรรทัดเนี้ยทั้งหมดเนี้ยเราจะเอาไปใส่ในส่วนของตารางแรกของตาราง MRP ถัดไปดังนั้นอันเนี้ยบอมเราอะมันแตกออกมาคำว่ากรอบรูปไม้สักอะเราได้ตาราง MRP ออกมาแล้วเนาะซึ่งตาราง MRP ของเราก็คือจะต้องสั่งในวีคที่3 50วีคที่6 100แบบนี้เนาะแล้วจากนั้นน่ะเราจะเอาในส่วนเนี้ยนะฮะเราจะเอาในส่วนเนี้ยเห็นปะจะเอาส่วนเนี้ยเอาไปใส่ในส่วนของตาราง MRP ถัดไปที่มันต่อมาจากคำว่ากรอบรูปไม้สักซึ่งเราได้ตาราง MRP ตรงนี้ละนะฮะดังนั้นในส่วนของตัวเนี้ยเราก็จะไล่หาตัวนี้ได้โอเคมั้ยนะคะดังนั้นเราเอาก้อนเนี้ยทั้งก้อนน่ะนะเอามาใส่ความต้องการรวมแล้วก็คำนวณหาเลยนะคะก็คำนวณหาซึ่งอย่าลืมนะในคำว่าความต้องการรวมตรงนี้อ่ะมันต้องคูณด้วยจำนวนชิ้นส่วนด้วยอย่างอันเนี้ยไม้หลังเนี่ยเขาต้องการไม้หลังแค่1ชิ้นสำหรับประกอบเป็นกรอบรูปไม้สักดังนั้นอันนี้มันจะกลายเป็น50คูณ1 100คูณ1แต่ไม้ขอบเราจะใช้อยู่4ชิ้นไอ้50ตรงนี้มันเลยต้องคูณ4 100ตรงนี้ก็เลยต้องคูณ4จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าตาราง MRP ตาราง MRP มีไว้เพื่อต้องการที่จะทราบแผนว่าฉันจะต้องสั่งเมื่อไหร่จำนวนเท่าไหร่ของวัสดุแต่ละชิ้นเข้าใจคำว่าวัสดุเนาะวัสดุก็คือส่วนประกอบของแต่ละชิ้นนะคะเนาะโอเคนะแต่ทีนี้เนี่ยจุดพีคของมันก็อยู่ตรงที่ว่าช่องเนี้ยอีสองช่องเนี้ยการรับของตามแผนและการสั่งของตามแผนเนี่ยอย่างที่อาจารย์สอนไปครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์สอนไปแค่2วิธีก็คือ lot for lot กับ lot size ใช่ไหม lot for lot ก็คือเนี่ยมีความต้องการเท่าไหร่เราก็จะสั่งตามจำนวนเท่านั้นเลยอย่างอันนี้มีความต้องการ30เราก็จะสั่ง30มีความต้องการ100ก็จะสั่ง100อันนี้เราเรียกว่า lot for lot นะคะแล้วมันก็จะมีอยู่อีกวิธีนึงวิธีนี้เราเรียกว่า lot size คำว่า lot size เนี่ยขึ้นอยู่กับว่า lot size 1 lot size จะมีจำนวนเท่าไหร่อย่างตัวอย่างอันนี้1 lot size เท่ากับ12ชิ้นนั่นหมายความว่าต้องการ30อ่ะฉันจะต้องสั่งตาม lot size กี่ lot size เพื่อที่จะให้ได้30เนี้ยมาก็เลยต้องสั่งทั้งหมด36ชิ้นนะฮะ36ชิ้นเนี่ยเท่ากับ3หลอดไซส์ซึ่งหลอดไซส์นึงเท่ากับ12ชิ้นนั่นแสดงว่าเอา12คูณ3 3หลอดไซส์มันจะเท่ากับ36แต่เราต้องการแค่30เห็นปะดังนั้นมันเกินอยู่แล้วแหละดังนั้นเราก็ต้องสั่งที่36อะไรแบบนี้ดังนั้นในส่วนของตรงนี้นะคะมันก็จะมีวิธีในการสั่งก็คือสั่งแบบหลอดไซส์สั่งแบบหลอดฟอร์ลอดทีนี้การที่เราจะสั่งแบบไหนเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันจะต้องไปวิเคราะห์ต่อซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์สอนแค่ตรงที่บอกว่าให้เราคำนวณหาว่าหลอดถ้าจะสั่งแบบหลอดไซส์สั่งยังไงถ้าจะสั่งแบบหลอดฟอร์ลอดสั่งยังไงแค่นั้นเองใช่ไหมคะแต่ตอนนี้นะคะอาจารย์จะให้คำนวณหาด้วยว่าการสั่งแต่ละวิธีอ่ะมันมีต้นทุนกับค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะอ่ะเราลองมาไล่เอาไปที่สไลด์ของอาจารย์ที่อาจารย์ส่งไปให้เมื่อวานเนาะเทคนิคการกำหนดขนาดรุ่นของการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตเรามาดูวิธีอันแรกเทคนิคการสั่งแบบพอใช้งวดต่องวดมันก็คือ lot for lot lot for lot เทคนิคเนี่ยจะเป็นเทคนิคการสั่งเฉพาะที่ต้องการหมายความว่าวางแผนสั่งเท่ากับความต้องการสุทธิจริงต้องการสุทธิจริงๆเท่าไหร่
เราก็จะมีการวางแผนสั่งซื้อไปตามจำนวนเท่านั้นอันนี้คือนิยามของคำว่า lot for lot นะคะสั่งตามสิ่งที่ต้องการจริงในแต่ละสัปดาห์โดยจะไม่มีการถือครองไปในอนาคตหมายความว่าวิธีการแบบ lot for lot ตรงนี้นะคะ lot for lot เนี้ยมันจะไม่มีการถือครองหมายความว่าจะไม่มี inventory จะไม่มีสินค้าคงคลังจะไม่มีสินค้าคงคลังเกิดขึ้นนะคะดังนั้นหมายความว่าต้นทุนในการถือครองจะต่ำที่สุดเพราะไม่มีสินค้าคงคลังไงเราบอกว่าต้องการเท่าไหร่เขาต้องการ30แล้วก็สั่งมาแค่30แล้วก็ใช้ไปจนหมดเลยมีความต้องการอีกก็ค่อยสั่งอีกอันนี้มันคือลักษณะแบบ lot for lot นะคะซึ่งเทคนิคนี้นะคะ เทคนิคนี้เนี่ยจะไม่สนใจค่าใช้จ่ายในการเตรียมการผลิตแล้วก็ข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตนะตัวนี้จะไม่สนใจนะคะเรามาดูวิธีในการคิดลักษณะเป็นแบบนี้ปกติเนี่ยเวลาที่เราหาตาราง MRP เราจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือตาราง MRP ของเราตาราง MRP ของเรามันก็จะมีความต้องการรวมนะคะหมายความว่าเอ๊ะชิ้นส่วนนั้นๆน่ะต้องการเท่าไหร่วีคที่เท่าไหร่ต้องการที่เท่าไหร่วีคที่เท่าไหร่นะอันเนี้ยไอตัวแรกอ่ะไม่ได้บอกว่าต้องสั่งเมื่อไหร่นะคำว่าความต้องการรวมอ่ะที่มันอยู่แต่ละวีคอันเนี้ยหมายความว่าเขาต้องการเมื่อไหร่จำนวนเท่าไหร่อย่างอันเนี้ยเนี้ยวีคที่3ต้องมา50ชิ้นนะวีคที่6ต้องมา100ชิ้นนะอะไรแบบนี้เนาะอันนี้คือความหมายคำว่าความต้องการรวมส่วนการรับของตามกำหนดอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าวัตถุดิบนั้นๆน่ะมันจะมีการสั่งมาล่วงหน้ามั้ยว่ามันจะต้องสั่งล่วงหน้ามาอยู่วีคไหนมีมั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือคำว่าการรับของตามกำหนดนะคะประมาณการพัสดุที่มีหมายความว่ามันมีอินเวนทอรี่ตั้งแต่เริ่มต้นมั้ยมีสินค้าคงคลังเริ่มต้นมั้ยถ้ามีใส่ตรงนี้เริ่มต้นนะคะถ้าเกิดไม่มีความต้องการวิกไหนไหนไอความต้องการเนี้ยสินค้าคงคลังตรงเนี้ยมันก็จะเหลือไปเรื่อยๆเลยจนกว่ามันจะไปถึงวิกที่มีความต้องการมันก็จะหยุดหรืออย่างเช่นวิกไหนที่ใช้แล้วมันเหลืออย่างวิกที่3เนี่ยเราสั่งมา36แต่ต้องการ30แสดงว่ามันเหลือ6ไอคำว่าเหลือเนี่ยมันก็จะต้องมาอยู่ในช่องประมาณการพัสดุที่มีแล้วก็เหลือไปเรื่อยๆเลยเห็นปะเพราะมันไม่มีความต้องการไงวิกที่4ไม่มีความต้องการวิกที่5มีความต้องการแล้วมันจะเหลือมาจนถึงวิกที่6ที่มีความต้องการหลายๆคนน่ะชอบเขียนแค่แบบตรงนี้เองแต่ตรงนี้ไม่ใส่ประมาณการพัสดุที่มีผิดนะคะมันจะต้องเหลือมาจนถึงวิกที่มันเริ่มมีความต้องการเนาะอันนี้คือคำว่าประมาณการพัสดุที่มีถัดไปความต้องการสุทธิคืออาจารย์จะบอกว่าอันเนี้ยมันคือข้อมูลที่มีอยู่แล้ว3ช่องเนี้ยมันคือข้อมูลน่ะที่เราจะต้องใส่คือข้อมูลที่มันมีที่เราต้องใส่แต่อี3ช่องสุดท้ายเนี่ยมันต้องเกิดจากการคำนวณโอเคนะซึ่งความต้องการสุทธิเราก็ต้องดูว่าวีคนั้นๆน่ะวีคนั้นๆน่ะมันมีความมันขาดไปอีกเท่าไหร่จากความต้องการที่มีกับของที่มีอยู่นะคะมันขาดไปอีกเท่าไหร่อันนี้คือความต้องการสุทธิแล้วการรับของตามแผนกับการสั่งของตามแผนคืออะไรการรับของตามแผนหมายความว่าเนี่ยฉันจะต้องสั่งจำนวนเท่าไหร่ฉันจะต้องสั่งจำนวนเท่าไหร่เป็นลอตไซส์หรอเป็นลอตฟอร์ลอตหรอคือช่องนี้ที่เราจะต้องใส่นะฮะสำหรับช่องการสั่งของตามแผนการสั่งของตามแผนเนี่ยหมายความว่าต้องดูต้องเช็ค lead time ต้องเช็คเวลานำหรือ lead time ของวีคที่มีความต้องการรับของแสดงว่าเราจะต้องรับของวีคที่3 36ชิ้นเราก็ต้องมาดูที่ lead time ว่า lead time เท่าไหร่ก็สั่งล่วงหน้าไปอันนี้คือการสั่งของตามแผนอันนี้อาจารย์มาย้ำในส่วนของ MRP ตาราง MRP แต่ทีนี้เวลาที่ทำข้อสอบที่อาจารย์กำลังจะจัดสอบครั้งที่2เนี่ยเราจะไม่ใส่แค่ตรงนี้เราจะเพิ่มเติมมาอีก3ช่องก็คือช่องนี้อ
อาจารย์จะมีช่องที่เป็นช่องคำนวณค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้ามาคือช่องนี้สามช่องนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามันคืออะไรอ่ะกลับมาในเรื่องของตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้มันคือตาราง MRP เนาะคือจริงๆแล้วอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษให้เนาะตัวเนี้ยเดี๋ยวนะจะได้ไม่งงอ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนอันนี้คือตาราง MRP ที่เราได้มาเนาะสมมติมันเป็นหัวข้ออ่ะมันเป็นโจทย์ข้อใหม่อันนี้ LLC หมายความว่ามันอยู่ในเลเวลที่3พวกเราเข้าใจคำว่าเลเวลเนาะเลเวลที่3คำว่าเลเวลมันคือตรงเนี้ยอันเนี้ยเลเวลที่0เลเวลที่1มันก็จะไหลตามเลเวลอะค่ะอันเนี้ยคือเลเวลที่3เนาะในส่วนของตรงนี้คือเลเวลที่3ทีนี้อันนี้คือความต้องการขั้นต้นมีความต้องการขั้นต้นในวีคที่3 4 5 6มาแบบนี้นะปริมาณที่ได้ตามกำหนดก็คือสั่งของล่วงหน้าตรงนี้ไม่มีวัสดุคงคลังพร้อมใช้ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่าเริ่มต้นอ่ะมันมีอยู่700นะคะมันมีอยู่700เนาะแล้วก็มี640 640 640เป็นแบบนี้และอันนี้คือความต้องการสุทธินะคะทีนี้ถ้าเป็นวิธีแบบ lot for lot ก็คือต้องการเท่าไหร่สั่งเท่านั้นนั่นหมายความว่าต้องการ 1,100 ก็สั่ง 1,100 lead time เท่ากับ1 week แสดงว่า 1,100 ก็ต้องสั่งใน week ที่2เช่นกัน930ในวีคที่4ตรงเนี้ยนะคะมีความต้องการ930ในวีคที่4ดังนั้นแผนกำหนดการรับของที่สั่งตรงเนี้ยก็คือสั่งที่930แล้วสั่งในวีคที่3เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ไปอันเนี้ยคือวิธีแบบ lot for lot ทีนี้เราจะต้องเอาตรงเนี้ยไปคำนวณค่าใช้จ่ายด้วยซึ่งข้อสอบอะค่ะอาจารย์ก็จะกำหนดตัวนี้มาให้ต้นทุนวัสดุต่อหน่วยมาให้ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อมาให้ค่าใช้จ่ายในการถือครองมาให้นะคะต้นทุนวัสดุต่อหน่วยหมายความว่าต่อหนึ่งชิ้นอะมันมีต้นทุนอะเท่ากับกี่บาทอันนี้ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อหมายความว่าสั่งหนึ่งครั้งอะเสียค่าใช้จ่าย90 บาทนะอย่างอันนี้ต้องการ 1,100 ก็สั่ง 1,100 แสดงว่าสั่งครั้งเดียวสั่ง 1,100 อ่ะหมายความว่าจะต้องเอาไปคูณกับ20บาทนี้ด้วยและมีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อก็คือ90บาทต่อ1ครั้งสั่ง1ครั้งก็คือ90บาทแสดงว่ารวมค่าใช้จ่ายของ 1,100 อันนี้ก็จะมีมีค่าใช้จ่ายอยู่2ตัวนะฮะก็คือจะมีค่าใช้จ่ายของต้นทุนวัสดุกับค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อแต่ถามว่ามีค่าใช้จ่ายในการถือครองไหมตรงนี้ถ้าเกิดไม่มีอินเวนทอรี่ไม่มีสินค้าคงคลังตัวนี้ก็ไม่ต้องคิดนะคะอ่ะดังนั้นเราลองมาดูอันนี้ทีนี้อันนี้มันคือตาราง MRP เก่าที่มีแล้วอาจารย์จะเพิ่มมาอีก3ช่องก็คือ holding cost ก็คือค่าใช้จ่ายในการถือครองค่าใช้จ่ายในการถือครองนะคะ ordering cost ก็คือค่าใช้จ่ายในการสั่งแต่ละครั้ง total cost ก็คือค่าใช้จ่ายรวมค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดนะคะทีนี้แต่ละช่องคิดยังไงตอนนี้เรากำลังอยู่ในเรื่องของการสั่งพอใช้งวดต่องวดก็คือแบบ lot for lot อยู่นะคะอันนี้คือตาราง MRP ที่เราได้นะคะตาราง MRP ให้พิจารณาแบบนี้
ดูช่องวีที่หนึ่งเอ๊ะอันนี้ขออภัยนะอาจารย์คิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็น640หมายความว่ามีของอยู่ในคลัง640เนาะอ่ะดูนะคะวิธีนี้เป็นวิธีแบบ lot for lot ทีนี้อันนี้คือเราคำนวณมาได้ละ lot for lot ก็คือต้องการเท่าไหร่ก็สั่งเท่านั้นแบบนี้เนาะ แต่ทีนี้เราจะมาคิดค่าใช้จ่าย3ช่องนี้เอาช่องขอวีคที่1ก่อนวีคที่1เรามาดูว่าช่องแรกค่าใช้จ่ายในการถือครองคืออะไรก็คือวีคที่1เนี่ยมันมีสินค้าคงคลังไหมเรามาดูวีคที่1มันมีสินค้าคงคลังอยู่ตรงนี้ไงมีอยู่640 640แสดงว่าถือครอง640คิดเป็นเงินเท่าไหร่มันคือข้อมูลจากตรงนี้ไปตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันนะมันคือตัวนี้ค่าใช้จ่ายในการถือครองอาจารย์กำหนดให้คือ 0.1 บาทต่อหน่วยต่อสัปดาห์หมายความว่าสัปดาห์ที่1เนี่ยมีสินค้าคงคลัง640ชิ้นก็เอา640ไปคูณ 0.1 คิดเป็นเงิน64บาทในวีคที่1วีคที่2มีอีกไหมวีคที่2มีสินค้าคงคลังอยู่อีก640เราก็ต้องคิดด้วยก็คือเอาสินค้าคงคลังแต่ละวีคอะค่ะเอาไปคูณกับ 0.1 ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการถือของแบบนี้นะคะโอเคดังนั้นพอวีคอื่นๆเนี่ยมันไม่มีสินค้าคงคลังมันก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ถัดไปค่าใช้จ่ายในการสั่งค่าใช้จ่ายในการสั่งเรามาดูค่าใช้จ่ายในการสั่งนะคะค่าใช้จ่ายในการสั่งเนี่ยมันจะมีช่องไหนบ้างให้ดูช่องของแผนกำหนดการสั่งของให้ดูช่องนี้ให้ดูช่องนี้ว่ามันมีวีคไหนบ้างดังนั้นให้ดูสีเขียวของอาจารย์ที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวตรงนี้แล้วเราจะพบว่ามันมีในวีคที่2วีค3วีค4วีค5เห็นไหมนั่นแสดงว่ามันจะต้องมีค่าใช้จ่ายในวีคที่2 3 4 5อันเนี้ยสั่ง1ครั้งก็เท่ากับ90บาทสั่ง1ครั้ง90สั่ง1ครั้ง90สั่ง1ครั้งก็คือ90ความหมายตรงนี้หมายความว่ามันคือค่าใช้จ่ายในการสั่ง1ครั้งคือ90บาทเนาะเป็นแบบนี้นะคะถัดไป total cost ล่ะtotal cost ก็คือเอา2ช่องเนี่ยรวมกันจบนะคะมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายตรงนี้ส่วนค่าใช้จ่ายรวมก็คือเอาค่าใช้จ่ายพวกเนี้ยรวมกันได้เท่ากับ552บาทโอเคมั้ยคะมาถึงตรงนี้ตารางนี้มีใครไม่เข้าใจไหมอยากถามเอาให้ชัวร์นะเดี๋ยวตอนทำข้อสอบจะทำไม่ได้นะคะมีคำถามไหมวิธีแบบหลอดฟอร์หลอดถ้าไม่มีอาจารย์จะไปเรื่องอื่นมีคำถามไหมคะ มีคำถามไม่เอ่ยคำอยู่ไหมอยู่ค่ะคำมีคำถามไหมไม่มีค่ะเข้าใจทั้งหมดใช่ไหมเข้าใจค่ะโอเคมิคิก่อนครับค
ทำแบบตารางหลอดฟอลลอดได้ไหมได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะให้ลองทำเนาะจะให้พวกเราลองทำอาจารย์ขอไปอีกเรื่องหนึ่งก่อนทีนี้อีกเทคนิคหนึ่งเทคนิคการกำหนดขนาดรุ่นของการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตเมื่อกี้เป็นแบบหลอดฟอลลอดนะฮะแต่อันเนี้ยจะเป็นแบบ EOQ ยังจำเรื่องของ EOQ ได้ไหม EOQ ก็คือเป็นเทคนิคขนาดรุ่นการสั่งซื้อแบบประหยัดนะฮะเราจะต้องสั่งกี่ชิ้นดีมันถึงจะประหยัดเนี้ยใช่ไหมอันนี้หมายความว่าควรสั่งซื้อที่ประหยัดอ่ะมันต้องสั่งซื้อที่จำนวนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะซึ่งอันนี้เริ่มต้นเนี่ยเราต้องคำนวณหา EOQ ก่อนเราจะเอา EOQ อ่ะเป็นตัวไปกำหนดว่าควรที่จะสั่งซื้อตามจำนวน EOQ นะคะดังนั้นข้อมูลที่เราต้องมีก็คือเราต้องทราบความต้องการรวมในช่วง8สัปดาห์ก่อนดังนั้นจากโจทย์เมื่อกี้8สัปดาห์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีความต้องการในวีคที่3 4 5 6รวมแล้วเท่ากับ300ไอ้ 3,155 เนาะก็คืออันนี้หมายความว่า8สัปดาห์เนี่ยมีความต้องการเป็น 3,155 หน่วยอันนี้มาจากตรงนี้ถัดไปความต้องการต่อปีคำนวณจากฐาน8สัปดาห์ความหมายของตรงนี้หมายความว่าเราจะตีตารางเนี้ยเราจะตีตาราง MRP ตรงเนี้ยไปเป็น1สัปดาห์ซิลองเทียบเคียงที่1สัปดาห์ทำไมต้อง1สัปดาห์เพราะทุกหน่วยเอ้ยเป็นปีอาจารย์พูดผิดนะเราจะแปลงไอ้ตรงเนี้ยที่เป็นหน่วยสัปดาห์พวกเนี้ยเราจะแปลงให้มันเป็นหน่วยปีเพราะว่าหน่วยทุกอันของเราอ่ะมันจะเป็นหน่วยต่อปีเราจะไปแปลงเป็นหน่วยต่อปีก่อนเพื่อที่จะไปหา EOQ เนาะดังนั้นแสดงว่าอันนี้คือข้อมูลของ8สัปดาห์เราจะไปตี8สัปดาห์ตรงนี้นะคะไปเป็น1ปีดังนั้นหายังไงเอาข้อมูล8สัปดาห์ตรงนี้ทั้งหมดรวมเท่าไหร่หาร8ตรงนี้เพื่อตีเป็น1สัปดาห์แล้วค่อยเอามาคูณ52สัปดาห์เท่ากับ1ปีความหมายตรงนี้นะจากอันนี้ไปถัวเฉลี่ยให้เป็น1สัปดาห์อันนี้นะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยข้อมูลความต้องการทั้งหมดเนี่ยไปถัวเฉลี่ยให้เป็นต่อ1สัปดาห์แล้วเอาไปคูณกับ52สัปดาห์เพื่อแปลงให้เป็นความต้องการ1ปีนะคะแล้วจากนั้นเราจะพิจารณาค่าใช้จ่ายในการถือของจำได้เนาะเรื่องที่แล้วอะในเรื่องของการหา EOQ อะค่ะมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการถือของด้วยซึ่งค่าใช้จ่ายในการถือครองไอค่าใช้จ่ายในการถือครองก็คือ 0.1 ตรงนี้ที่อาจารย์กำหนดให้มันเป็นต่อ1หน่วยต่อสัปดาห์ใช่ไหมอันเนี้ยมันคือ 0.1 บาทต่อสัปดาห์ต่อ1ชิ้นแต่เราต้องการแปลงทุกอย่างให้เป็นปีแสดงว่าเราก็ต้องเอา 0.1 ต่อสัปดาห์ไปคูณ52สัปดาห์เพื่อให้มันกลายเป็นค่าใช้จ่ายต่อ1ชิ้นต่อปีดังนั้นหมายความว่า1ปีถ้ามีการเก็บสินค้าตัวนั้นครบ1ปีอ่ะ1ชิ้นน่ะเราจะคิดอยู่ที่ 5.2 บาทต่อ1ชิ้นตลอด1ปีอันนี้คือความหมายค่า i นะคะถัดไปค่าใช้จ่ายในการสั่งต่อครั้ง p คือ90บาทหมายความว่าสั่งกี่ครั้งก็จะเสีย90 90ต่อ1ครั้งทีนี้เราก็มาเข้าสู่สูตรในการคำนวณ EOQ ทำไมเราต้องมาแปลงทุกอย่างให้เป็นหน่วยต่อปีเพราะว่าEOQ อ่ะสูตรของ EOQ ตรงเนี้ยหน่วยของมันน่ะเป็นหน่วยต่อปีนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องแปลงทุกตัวแปรให้เป็นต่อปีก่อนทุกอย่างเป็นต่อปีแล้วเนาะ D ตรงเนี้ยคือความต้องการเป็น 20,507.5 ตรงเนี้ยมันมาจากตรงนี้คือมันคือความต้องการที่เราแปลงเป็น1ปีละนะฮะคูณกับ P ก็คือค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อตัวเนี้ยนะคะมันคือ90บาทต่อการสั่งซื้อ1ครั้งหารด้วย i ก็คือค่าใช้จ่ายในการถือครองต่อ1ปีเท่ากับ 5.2 ดังนั้นคำตอบของ EOQ ได้เท่ากับ843นั่นแสดงว่าถ้าอยากประหยัดนะฮะถ้าอยากมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำสุดเนี่ย
เราจะต้องสั่งซื้อที่ EOQ เท่ากับ843ชิ้นอ่ะอันนี้คือเทคนิคขนาดรุ่นการสั่งซื้อแบบประหยัดหรือเทคนิคแบบ EOQ เราต้องไปคำนวณ EOQ ตรงนี้มาก่อนนะคะจากนั้นนะคะถ้าสังเกตอะครั้งที่แล้วอะแบบเป็น lot for lot เขาก็จะกำหนดตรงนี้มาให้เลยเห็นไหมเขาบอกเป็น lot for lot เราจะต้องเขียนช่องนี้ด้วยนะเวลาทำข้อสอบอะต้องเขียนข้อมูลให้ครบ lead time 1 week level เป็น level ที่3 lot size เป็น lot for lot อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวนี้คำว่า lot size เป็น EOQEOQ ตรงนี้เป็น843ซึ่งได้จากที่เราคำนวณมาเมื่อกี้ตัวที่เราคำนวณมาเมื่อกี้โอเคเนาะอันนี้เราต้องเติมนะคะถ้าไม่เติมถือว่าผิดเนาะก็จะไม่ได้คะแนนช่องนี้ไปอันนี้มันคือข้อมูลของเมื่อกี้อันนี้อาจารย์ขอแก้ก่อนทีนี้ไอ้คำว่าแผนกำหนดการรับของที่สั่งกับแผนกำหนดการสั่งของตรงเนี้ยนะคะเราต้องเติมเนาะซึ่งเมื่อกี้อ่ะมันเป็นแบบ lot for lot ต้องการเท่าไหร่ก็สั่งเท่านั้นแต่อันเนี้ยให้สั่งที่843ครั้งละ843ดังนั้นแสดงว่าเรามีความต้องการ 1,100เราจะสั่งครั้งเดียว843ไม่ได้เพราะของมันไม่ถึง 1,100 เนาะเราจะต้องสั่ง2รอบก็คือ8,000 เอ้ย843อ่ะ2รอบมันก็จะเท่ากับ1,686 ใช่ไหมมันคือการสั่ง2รอบมันคือ EOQ คูณ2มันคือ EOQ คูณ2ซึ่งมันคือ ใช่ไหมคะเพราะเราสั่งรอบเดียวไม่ได้ไงตรงเนี้ยสั่งรอบเดียวอ่ะมันคือมันจะได้ไม่ถึง 1,100 ไงเพราะเราต้องการ 1,100 ตรงเนี้ยงั้นเนี่ยเราก็ต้องสั่งที่ EOQ 2ครั้งก็คือ843อ่ะคูณ2โอเคไหมคะก็ต้องสั่ง lead time เท่ากับ1 week ก็ต้องสั่งใน week ที่2โอเคไหมแล้วของมันก็จะเหลือเนาะของมันก็จะเหลือไปเหลือ586เห็นไหมเนาะพอของเหลือแต่ความต้องการมันเยอะกว่าของที่เหลือต้องการเพิ่มอีก344แต่เราจะสั่ง344ไม่ได้เราต้องสั่งตาม EOQ ที่เรากำหนดได้เมื่อกี้ก็คือ843อันเนี้ยก็สั่งที่ EOQ 843อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต้องสั่งที่ week ที่3เนาะอย่างงี้นะคะเพราะว่า lead time คือ1 week แต่ของก็จะเหลืออยู่นะคะความต้องการอยู่แค่นี้แต่เราสั่ง843มันก็จะเหลือ499ไปในวีคที่5แต่วีคที่5มีความต้องการแค่30 30ลบ499ก็จะเหลือ469แล้วความต้องการในวีคที่6มีแค่455ของก็ต้องเหลือไปวีคที่7เป็น14ชิ้นดังนั้น14ชิ้นต้องใส่ไปให้ครบถึงวีคสุดท้ายเนาะถึงแม้ไม่มีความต้องการหลายคนถามอาจารย์ว่าต้องใส่ให้ครบไหมอ่ะใส่ตรงเนี้ยสินค้าคงเหลือเนี้ยสินค้าวัสดุคงคลังพร้อมใช้เนี่ยก็จะต้องเหลือไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ลักษณะของตาราง MRP แบบ EOQ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะต้องไปคำนวณมาก่อนคำนวณ EOQ ให้ได้ก่อนมันจะคล้ายๆกับหลอดไฟนะคะมันจะคล้ายๆกับหลอดไฟว่าจะต้องสั่งซื้อหลอดไฟที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแบบที่อาจารย์สอนไปครั้งที่แล้วนะคะทีนี้
เราก็ต้องมาคิดค่าใช้จ่ายมี ordering cost ordering cost แล้วก็ total cost ordering cost เนี่ยอาจารย์บอกว่าให้ดูที่สินค้าคงคลังเป็นหลักตัวนี้เนาะให้ดูที่สินค้าคงคลังเป็นหลักนะคะขึ้นอยู่กับว่าสินค้าคงคลังเนี่ยมีวิกไหนบ้างมันก็จะตามเลยโดยการเอาค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการถือครองนะคะค่าใช้จ่ายในการถือครองต่อวีคเท่าไหร่ก็จะเอาคูณกับจำนวนชิ้นที่มีมันก็จะได้เป็นค่าใช้จ่ายออกมาแต่ละวีคเห็นไหมคะมันต้องเท่ากันโอเคไหมคะถัดไป ordering cost แล้ว ordering cost ล่ะต้องดูจากไหน ordering cost เนี่ยให้ดูแผนกำหนดการสั่งของให้ดูช่องนี้ซึ่งเรามี2ช่องนะคะแสดงว่าสั่งแค่2ช่องก็จะสั่ง90แบบนี้แล้วช่องสุดท้ายก็เอา2ช่องนี้รวมกันเฉยมาถึงตรงนี้มีคำถามไหมคะมีคำถามไม่เอ่ยข้ามมีคำถามไหมค่ะมีคำถามไหมคะไม่มีค่ะถัดไปอาจารย์จะไปอีกวิธีหนึ่งก็คือ POQก่อนอาจารย์จะไป POQ อาจารย์ให้ลองทำดีกว่า จะได้รู้ว่าพ่อเราเข้าใจไหมให้เอาไม้หลังหน้าเนี้ยให้ไปคำนวณค่าใช้จ่ายตารางเนี้ยค่ะเดี๋ยวส่งให้ให้ลองเอาตารางนี้ไปคำนวณค่าใช้จ่ายเนาะโดยให้ใช้ค่าใช้จ่ายไอ้ตัวนี้เลยให้ใช้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็คือต้นทุนวัสดุต่อหน่วยเท่านี้ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเท่านี้ค่าใช้จ่ายในการถือครองเท่านี้อ่ะลองเอา2อันเนี้ยไปคำนวณหามา2ตารางนี้อ่ะอาจารย์ให้เวลา10นาทีเนาะลองคำนวณหาสิใครคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยส่งให้อาจารย์ในช่องแชทเนาะส่งตรงนี้นะคะขึ้นไหมอ่ะในช่องแชทอ่ะโอเคอ่ะให้เวลา10นาทีนะเอาแต่ตารางใครทำใน iPad ก็อาจจะก๊อปตารางนั้นไปก็ได้แต่อาจารย์อยากได้ค่าแค่ตรงนี้เองเอาแค่ตารางนี้อ่ะเดี๋ยวลองส่งมานะคะให้เวลา10นาทีเนาะไม่เกิน10โมงครึ่ง
อ่าเสร็จกันไหมคะโอเคอ่ามีคนส่งมาแล้วคนอื่นล่ะคะรักทุกคนแล้วพิธีกรคนอื่นค่ะธีรพรเสร็จหรือยังคะยังไม่เสร็จค่ะพอทำได้ไหมธีรพร นัดดนัยครับทำเสร็จหรือยังคะยังครับข้ามค่ะแป๊บนึงค่ะอาจารย์
ส่งครบกันหมดหรือยังคะโอเคอาจารย์ขอไปเรื่องสุดท้ายก่อนเดี๋ยวไม่ทันเนาะโอเคเสียงมาไหมคะโอเคเรื่องถัดไปเนาะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงหลอดฟอหลอด EOQ ไปละอีกตัวหนึ่งก็คือ POQ POQ คืออะไรนะคะเป็นเทคนิคการกำหนดขนาดรุ่นของการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตทีนี้ EOQ กับ POQ แตกต่างกันยังไงนะคะ POQ เนี่ยจะเป็นในส่วนของการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตเนาะซึ่งวิธีในการที่เราจะต้องคำนวณหาอันเนี้ยเราจะต้องคำนวณหาช่วงเวลานะคะเพราะมันบอกว่า POQ ตรงเนี้ยคือขนาดรุ่นการสั่งตามจำนวนช่วงเวลาแสดงว่าถ้าเป็น POQ อ่ะเราต้องคำนวณช่วงเวลาออกมาก่อนนะคะต้องคำนวณช่วงเวลาออกมาก่อนทีนี้วิธีการนะคะจำนวนช่วงเวลาโดยเฉลี่ยเราจะหาจากเอา EOQ นะคะที่เราคำนวณได้หารด้วยความต้องการโดยเฉลี่ยต่อช่วงเวลาคือตัวนี้มันจะออกมาหน่วยอะเป็นวีคเนาะมันจะออกมาหน่วยเป็นวีคหรือหน่วยเป็นสัปดาห์นะคะซึ่งตัวนี้เราต้องคำนวณตัวนี้ก่อนสำหรับความต้องการโดยเฉลี่ยต่อช่วงเวลานะคะสามารถคำนวณได้โดยการพิจารณาจากตัวนี้คือเอาความต้องการโดยเฉลี่ยต่อปีคือตัวนี้นะคะหารด้วยจำนวนช่วงเวลาต่อปีสรุปแล้วเราจะใช้1ปีเท่ากับ52วีคนะคะดังนั้นความต้องการโดยเฉลี่ยต่อช่วงเวลาจะหาจากความต้องการโดยเฉลี่ยต่อปีหารด้วย52สัปดาห์ต่อปีนะคะจะได้ค่านี้ออกมาซึ่งเราจะเอาค่านี้ไปใช้เป็นตัวหารก็คือตัวนี้นั่นเองแต่เราต้องคำนวณค่า EOQ ออกมาก่อนนะคะดังนั้นจำนวนช่วงเวลาโดยเฉลี่ยของวิธีแบบ POQ เนาะเอา EOQ 843หารด้วยความต้องการโดยเฉลี่ยต่อช่วงเวลาตัวนี้394กว่าๆเห็นไหมหน่วยต่อสัปดาห์ชิ้นต่อสัปดาห์เนาะมันจะออกมาเป็น2วีคตัวนี้ให้ปัดลงละกันนะฮะให้ปัดลงเนาะก็จะได้เท่ากับ2วีคดังนั้นวิธีการให้เรามาดูตาราง MRP ปกติตาราง MRP ของเรามันคือตัวนี้ใช่ไหมมันคือตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์วงไว้ให้ก่อนปกติของเราคือตัวนี้เนาะแต่วิธีแบบ POQ อ่ะเวลาสั่งเราจะสั่งวีคปัจจุบันกับวีคถัดไปซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นแบบไหนหลอดไซส์เราเป็นแบบไหนเห็นไหมหลอดไซส์อันนี้มันคือวิธีแบบ POQ ซึ่งเป็น POQ เท่ากับ2วีคคำว่า POQ เท่ากับ2วีคที่เราคำนวณมาได้ก่อนหน้านี้เราจะทำการหาโดยการนับวีคปัจจุบันแล้วก็ไปกับอีกวีคนึงวีคถัดไปดังนั้นแสดงว่าวีคที่เราต้องการคือวีคที่3ต้องการ 1,100 ชิ้นแต่ POQ เราคือ2วีคแสดงว่าเราต้องสั่งเผื่อถัดไปกับอีกวีคนึงให้มันครบ2วีคถ้าเกิดตรงนี้เราคำนวณได้3วีคมันก็จะต้องเป็นจำนวนความต้องการในการสั่งซื้อก็คือ 1,100 บวก930บวก30นะถ้าเกิดเท่ากับ3วีคแต่อันนี้เราเท่ากับแค่2วีคเองดังนั้นเราอะจ
จะคำนวณแค่2ตัวนี้เองนะคะดังนั้นแผนในการสั่งซื้อของเราก็คือเอาความต้องการตรงนี้นะคะความต้องการไปรวมกับที่มีความต้องการรวมของวีคถัดไปอีก1วีคกลายเป็น2วีครวมกันแล้วได้เท่ากับ2030แล้วเอา2030ไปสั่งในวีคตามลีดไทม์ลีดไทม์คือ1วีคแสดงว่า2030เนี่ยจะต้องเป็นวีคที่2แบบนี้นะคะซึ่งสั่ง2030ในวีคที่2วีคที่3ใช้ไป 1,100 มันก็จะเหลืออยู่930นะคะเหลือไปวีคที่4 930ดังนั้นวีคที่4มีความต้องการ930แล้วก็ใช้930ไปดังนั้นพอไปวีคถัดไปจะไม่เหลือคลังสินค้าแต่เราพบว่าวีคที่5เนี่ยมีความต้องการเป็น30ดังนั้นความต้องการสุทธิในวีคที่5เท่ากับ30แต่หลอดไซส์ของเราเป็น POQ เท่ากับ2วีคดังนั้นเวลาสั่งเราต้องสั่งวีคที่5 30บวกกับวีคที่6อีก455รวมกันเท่ากับ485ดังนั้น485เกิดจากเอาวีคที่5รวมกับวีคที่6เนาะแล้วก็ต้องสั่งในวีคที่4เพราะเรามีลีดไทม์เท่ากับ1วีค485นะคะพอมาวีคที่5ต้องการ30มันก็จะเหลือไปวีคที่6เป็น455แต่วีคที่6มีความต้องการ455ดังนั้นก็จบวีคที่7ก็ไม่มีอินเวนทอรี่ไม่มีสินค้าคงคลังวีคนี้ก็ไม่มีสินค้าคงคลังจบและดังนั้นholding cost holding cost เนี่ยก็คือจะต้องไปดูว่ามันมีสินค้าคงคลังไหมเราก็ไปดูสินค้าคงคลังแล้วอย่าลืมคูณด้วยค่าถือครองต่อสัปดาห์ต่อชิ้นแล้วเราก็มาดูว่าเรามีการสั่งซื้อไปกี่รอบก็ดูจากแผนในการสั่งซื้อแบบนี้แล้วก็คำนวณค่าใช้จ่ายออกมาอ่ะประมาณนี้มีคำถามไหมคะมีคำถามไหมเอ่ยข้อสอบจะออกถึงตรงนี้นะคะมีคำถามไหมคะ นาลือเบดอยู่ไหมคะอยู่ครับมีคำถามไหมเอ่ยไม่มีครับอาจารย์ถามว่า EOQ กับ POQ ต่างกันยังไงคะนาลือเบดยังอยู่ไหมอยู่ครับค่ะอาจารย์ถามว่า EOQ กับ POQ ต่างกันยังไงคะแป๊บนะครับอาจารย์ชนิตาค่ะอาจารย์EOQ กับ POQ ต่างกันยังไงคะEOQ อะค่ะจะเป็นการสั่งแบบประหยัดต้องคำนวณหาค่าที่เราจะสั่งให้ประหยัดที่สุดแล้วก็ POQ จะเป็นการสั่งตามช่วงเวลาค่ะค่ะบรรณทัศน์บรรณทัศน์อยู่ไหมไม่อยู่หรอคะครับบรรณทัศน์อาจารย์ถามว่า
Lot for lot เป็นการสั่งแบบไหนคะสั่งตามที่เราต้องการครับแล้วมันต่างกับ lot ไซส์ยังไงคะถ้าแป๊บนึงครับล็อตไซส์ก็คือสั่งเป็นล็อตแล้วครับถ้าล็อตฟอร์ล็อตก็สั่งตามที่เราต้องการครับโอเคค่ะโอเคเนาะงั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นอาทิตย์หน้านะคะก็จะเป็นแบบอาจารย์จะขึ้นเรื่องใหม่เนาะแต่ว่าสอบครั้งที่สองเนี่ยจะสอบถึงเรื่องที่อาจารย์สอนถึงวันนี้นะเราจะสอบกันวันอังคารเนาะถ้าอังคารหน้าพร้อมไหมจะได้จบไปสอบอังคารหน้าไหมได้ครับไม่มีใครท้วงติงงั้นอาจารย์จะสอบอังคารหน้า9โมงเนาะเดี๋ยวห้องไหนเดี๋ยวอาจารย์แจ้งอีกทีนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้แค่นี้ค่ะโอเคค่ะสวัสดี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 ครับค่ะอาจารย์ครับฮัลโหลครับอาจารย์ครับ